วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมดอมเหตุกูลครับบรรยากาศทางด้านหลังผมนี่อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ใช่ครับที่นี่ก็คือบ้านแห่งที่2ของเราครับกับโชว์รูมดูคาติแบงคอกสาขาประดิษฐ์มนูนธรรมครับซึ่งตั้งอยู่ที่อาคาร Audi Headquarter นะครับอยู่บนชั้น4นะครับสาขาประดิษฐ์มนูนธรรมเช่นเดียวกันครับหรือว่าเรียบด่วนนั่นเองที่นี่นะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นโชว์รูมที่เรียกว่า Brand Integration มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นนะครับในภาคพื้นเอเชียนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูกันครับเมื่อมาถึงโถงชั้นแรกนะครับก็จะพบกับผลิตภัณฑ์ High Performance อย่าง Audi RS5 RS4 นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรุ่นมากมายเลยนี่แหละครับสวรรค์ของผู้ที่รักการขับขี่แบบสไตล์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ดูคาตี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ Audi โอ้โหคราวนี้แหละได้ดูทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยนะครับผ่านจากโถงนี้มานะครับเราก็จะมาที่ลิฟต์เพื่อพาทุกท่านไปที่บ้านหลังที่2ของเราครับกับโชว์รูมดูคาติแบงคอกสาขาประดิษฐ์มนูนธรรมครับและตอนนี้เราก็อยู่บนชั้น4ของอาคาร Audi Headquarter นะครับและนี่ครับบ้านหลังที่2ของเราครับ Ducati Bangkok สาขาประดิษฐ์มนูธรรมครับเราก็มีครบทุกสรรพสิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆของรถของคนทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับเครื่องป้องกันหมวกกันน็อกถุงมือแจ็คเก็ตชุดแข่งรองเท้านะครับ Merchandising ครับเสื้อยืดหมวกแก๊ปถุงมือหมวกกันน็อกแบบในสไตล์ไลฟ์สไตล์เสื้อหนังสวยๆมีทั้งดูคาตี้ที่เป็นรถไฮเปอร์ฟอร์มานซ์นะครับรวมไปถึงสแตรมเบอร์ดูคาตี้ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง12ท่านนะครับที่สามารถจองสแตรมเบอร์เดสเซอร์สเตทฟาสเฮาส์ได้ทั้งหมดรอตอนนี้หมดแล้วนะครับ12คันหมดภายใน2นาทีเท่านั้นขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีส่วนสำหรับผู้ที่จองไม่ทันหรือไม่มีโอกาสที่จะได้แม้แต่ว่าจะได้ดูได้ตอบถามอะไรเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า Scrambler Ducati นั้นก็มีหลายรุ่นนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี1962มาจนถึงทุกวันนี้ Scrambler ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับมีอีกหลายรุ่นและแน่นอนพอเห็นผมอยู่อย่างนี้แล้ววันนี้ผมมีแคมเปญพิเศษมาฝากครับด้วยความเนี๊ยบเรียบหรูมีเสน่ห์ในทุกรายละเอียดไฟหน้าทรงคลาสสิกจากยุค60รวมถึงความพิถีพิถันของอุปกรณ์ทุกชิ้นเต็มไปด้วยเสน่ห์ในรูปแบบอิตาเลียนดีไซน์อย่างแท้จริงพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ที่สาวก Ducati สายเวทโพรชื่นชอบเป็นอย่างมากจึงทำให้ Scrambler Ducati ทุกรุ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเสมอมาซึ่งต้องขอบอกตามตรงเลยนะครับว่า Scrambler Ducati ทุกรุ่นของเรานั้นมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถ3ปีแบบไม่จำกัดระยะทางและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงอีก3ปีเท่านั้นยังไม่พอเมื่อทุกท่านเห็นผมอยู่ตรงนี้แล้วก็แสดงว่าจะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนใช่ครับ Ducati Thailand ได้จัดแคมเปญพิเศษเราดูแลกันScrambler Ducati ทุกรุ่นตรึงดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด5ปีเมื่อดาว 30% และบิ๊กไบค์ทุกคันก็เพิ่มมูลค่าให้กับรถคันเดิมสูงสุดที่ 55,000 บาทเมื่อนำรถมาเปลี่ยนเพื่อออก Scrambler Ducati คันใหม่ภายใน31สิงหาคมนี้หรือเลือกรับฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีจดทะเบียนและพรบ.พร้อมกับวอลเชอร์สำหรับซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งหรือสินค้าไลฟ์สไตล์โปรโมชั่นนี้มีให้เลือกมากมายขนาดนี้ผมว่าทุกคนคงอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละคันแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่และพอมีโปรโมชั่นดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด5ปีจะผ่อนต่อเดือนใช้เงินกี่บาทป่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวท็อปสุดของ Scrambler Ducati ครับกับ Scrambler Ducati 1100 Sport Pro ครับและสำหรับแคมเปญสุดพิเศษนั่นก็คือดอกเบี้ย 0% นะครับนาน5ปีเมื่อดาว 30% ดังนั้นถ้าถามว่า Scrambler 1100 Sport Pro กับราคา 669,000 บาทราคาผ่อนต่อเดือนนั้นเพียง 7,805 บาทเท่านั้นครับและในรุ่นถัดมาครับตัวย่อมลงมาหน่อยคือ Scrambler 1100 Dark Pro นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับระบบช่วงล่าง
การสะเทือนหน้าจากมาซอกกี้และการสะเทือนหลังจากคายาบ้าในนั้นสนนค่าตัวของเขาอยู่เพียงแค่ 549,000 บาทนะครับราคาผ่อนต่อเดือนนั้นจะอยู่ที่ 6,405 บาทเท่านั้นและสำหรับความสำเร็จของ Scrambler Ducati นะครับคงหนีไม่พ้นเจ้าตัวนี้ครับกับสาย Enduro กับ Scrambler Ducati Desert Slate ครับและสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสจาก Scrambler Desert Slate Fast House นะครับไม่ต้องเสียใจครับ Desert Slate ตัวนี้มาในราคา 485,000 บาทครับซึ่งราคาผ่อนต่อเดือนนั้นอยู่เพียงแค่ 5,659 บาทเท่านั้นโอ้โหแฮนด์ทรงสปอร์ตกระจกปลายแฮนด์ไฟเลี้ยว LED ล้อซี่ลวดท่ออัพสวิฟต์ทรงสปอร์ตไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่านี่เป็นสไตล์ Cafe Racer แน่นอนครับทรงสปอร์ตมันต้องมากับ Ducati ครับและนี่ Scrambler Ducati Night Shift ครับและสำหรับผู้ที่รักสายสปอร์ตเรโทรแต่เป็นตัวเล็กนะครับผมขอแนะนำ Scrambler Night Shift ครับซึ่งมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 449,000 บาทดังนั้นผ่อนต่อเดือนจะอยู่ที่ 5,239 บาทครับเริ่มต้นในปี1962นะครับด้วยสีเหลืองที่โดดเด่นแบบนี้กับลักษณะการใช้งานที่สมบุกสมบันในสไตล์ Scrambler และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานนี่ครับ Scrambler Ducati Icon ส่วนในรุ่น Scrambler Icon นั้นราคาอยู่ที่ 399,000 บาทครับดังนั้นราคาผ่อนต่อเดือนเบาๆครับอยู่เพียงแค่ 4,655 บาทครับและที่สุดของความคุ้มค่าครับไม่ว่าจะใช้งานง่ายมีความคล่องตัวสมรรถนะที่แน่นอนนะครับของ Ducati ต้องตัวนี้เลยครับ Scrambler Ducati Icon Dark ครับและคุ้มค่าสุดๆครับกับ Scrambler Icon Dark ซึ่งทาง Ducati Thailand เนี่ยส่งลงสนามด้วยค่าตัวเพียงแค่ 349,000 บาทถือได้ว่าเป็นการส่งต่อ DNA ของ Ducati Scrambler Icon ที่ถูกผลิตตั้งแต่ปี1962นะครับราคาผ่อนต่อเดือนอยู่เพียงแค่ 4,072 บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นรถ Scrambler Ducati ทุกรุ่นนะครับจึงติดตั้งระบบ Cornering ABS ของ Bosch ที่ทำงานร่วมกับ Inertial Measurement Unit หรือที่เรารู้จักกันว่า IMU นะครับระบบนี้ทำงานควบคู่กันเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการเบรกกระทันหันขณะเข้าโค้งซึ่งจานเบรกหน้าของ Scrambler Ducati 1100นะครับจะเป็นจานเบรกคู่ขนาด320มิลลิเมตรในขณะที่ Scrambler Ducati 800จะมีเพียงดิสเดียวนะครับขนาด330มิลลิเมตรทำงานคู่กับคาลิปเปอร์จาก Brembo แบบ4พอร์ตในขณะที่จานเบรกหลังนั้นขนาดเท่ากันครับที่245มิลลิเมตรทำงานคู่กับ Sliding Caliper จาก Brembo 1พอร์ตครับและอีกหนึ่งบริการสำคัญที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับนั่นก็คืองานบริการหลังการขายนั่นเองและทาง Ducati Thailand ก็จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้ครับคือผ่อน 0% นาน3เดือนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย 5,000 บาทขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำรถเข้ามาเซอร์วิสซื้ออะไรซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรวมไปถึงเมอร์ชานดิซิ่งเสื้อผ้าต่างๆนะครับผ่อน 0% 3เดือนโอ้โหผ่อนกันสบายๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีอีกครับในเรื่องของการรับบริการสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกนำรถเข้ามาเองเราก็มีโมบายเซอร์วิสให้นะครับสำหรับลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑลก็เที่ยวละ 1,000 บาทส่วนคุณลูกค้าที่อยู่ในโซนของพัทยาก็เที่ยวละ 2,000 บาทนะครับสนใจที่จะจองคิวนัดคิวสำหรับทำเซอร์วิสรถก็แอดไลน์กันไปนะครับที่ @ Ducati Thailand หรือไม่ก็โทรมาจองคิวได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือความใส่ใจความตั้งใจที่แสดงให้เห็นว่า Ducati Thailand พร้อมที่จะดูแล Ducatista ทุกท่านนะครับ Ducati Thailand เราดูแลกันครับ